กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้านรงค์ลานสมาชิกวุฒิสภาขอหารือเกี่ยวกับเรื่องการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรับใช้ในประเทศไทยด้วยเหตุที่ในปัจจุบันนี้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยโดยเฉพาะการทุจริตในวงราชการยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้เท่าที่ควรจากการติดตามข่าวสารการต่อต้านการทุจริตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะนโยบายที่ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีการปราบปรามจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทุจริตไม่สามารถที่จะทุจริตแล้วก็ไม่อยากที่ทุจริตนะครับและท่านประธานและท่านประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้เน้นย้ำว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามโดยตลอดและเป็นสงครามทางการเมืองที่ต้องไม่แพ้และต้องให้ความสำคัญและต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน3ประการด้วยกันประการแรกต้องกำหนดเป็นวินัยทั้งในพรรคการเมืองและในรัฐบาลโดยการจัดระเบียบและประสานการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐประการที่2ต้องให้ความสำคัญและเข้าใจการปราบปรามการทุจริตภายใต้สถานการณ์ใหม่ๆคือการปรับปรุงระบบและกลไกการใช้อำนาจของรัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมตามกฎหมายเพื่อประชาชนตลอดจนมีมาตรการป้องกันและควบคุมการทุจริตให้มีมาตรฐานโดยลดโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เรื่องของการกำหนดนโยบายการอนุมัติอนุญาตและการดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดประการที่3การปรับปรุงความสามารถการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เกิดผลโดยการสร้างกฎระเบียบต่างๆที่จำเป็นภายในพรรคการเมืองและภายในรัฐบาลรวมทั้งระบบกฎหมายเพื่อให้สามารถมีผลบังคับอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นธรรมได้เด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติท่านประธานครับด้วยเหตุนี้กระผมจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและผ่านไปยังรัฐบาลชุดต่อไปให้พิจารณานำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของประเทศจีนที่ได้ผลดีแล้วมาดำเนินการปรับใช้ในประเทศไทยของเราเพื่อให้นโยบายการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในวงการราชการภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ